Facebook แอปพลิเคชันยอดฮิตติดอันดับโลกที่ใครๆก็ต่างใช้มันอย่างประจำบางก็ใช้เพื่อเล่นเกมแต่หลายคนก็ใช้มันเพื่อคุยแชทกับแฟนพวกคุณล่ะครับใช้มันทำอะไรกันบ้างแล้วภาพที่ของรักของน้องอ่ะของรักของข้าสิ่งที่มันกำลังจะหลุดออกไปในโลกโซเชียลซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้แม่งหลุดหรือไม่หลุดวันนี้กับเรื่องราวสุดช็อกของหนุ่มหน้าใสหัวใจวาวุ่นแชทกับสาวใน Facebook และส่งภาพของรักให้แก่กันและกันอย่างเป็นประจำเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อ Facebook นั้นถูกแฮกไปพร้อมๆกับภาพลับที่ถูกแฮกไปด้วยใน Facebook นั้นโอ้แม่เจ้าของลับที่ถูกแชร์กันสนั่นว่อนโลกโซเชียลจนผู้เสียหายนั้นเครียดจนแทบอยากตายมึงต้องระวังนะเนี่ยมึงมาส่งหำกันแบบนี้ไม่ได้นะโอ๊ตมึงไปบอกเขาด้วยว่าห้ามก๊อปปี้ส่งให้ใครนะขอแบบเต็มๆมันเบอร์อยากได้ตอนแข็งสุดๆด้วยว่าเทนเนี่ยแฮก Facebook เพื่อนที่ชื่อโอ๊ตแล้วเทนเนี่ยเอาข้อมูลตัวเองเนี่ยมาใส่ใน Facebook นี้ไม่ว่าจะเป็น IP ในการเข้าล็อกอินพี่เห็นบ้านเทนเรื่องราวจะเป็นยังไงของรับนั้นจะใหญ่หรือเล็กไม่เกี่ยวครับลามกจะช่วยผู้เสียหายได้หรือไม่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเด้อจะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับโดนแฮกอีกแล้วโดนแฮกทุกวันวันหนึ่งมีคนถูกแฮกจากการเล่นเกมต่างๆเพราะว่าเอารหัสของ Facebook เนี่ยไปเชื่อมกับตัวเกมแล้วก็ถูกแฮก Facebook แบบเนี้ยเยอะมากๆวันๆนึงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆเป็นพันๆเคสนะเว้ยทุกนาทีมีคนทักเข้ามาปึ๊กในอินบ็อกซ์พี่แกดครับทุกคนแล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะและวันนี้ทุกคนเป็นอีกเรื่องราวนึงของการถูกแฮก Facebook จากรหัสเกมฟรีไฟร์หลายคนอาจจะมองว่าการถูกแฮกหัดเกมเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ใช่สำคัญอะไรแต่คุณอย่าลืมนะว่าการแฮกรหัสเกมมันคือการแฮก Facebook แล้วมันคือการสูญเสีย Facebook จริงๆของเราให้กับตัวคนร้ายคนร้ายอาจจะนำ Facebook เราไปใช้ในการทำเรื่องต่างๆที่มันไม่ดีแล้วเกิดความเสียหายกับตัวเราได้ในการเอาเราไปแอบอ้างเคสนี้ทุกคนน้องผู้ชายคนนึงโดนแฮกรหัสเกม Free Fire ที่เชื่อมอยู่กับ Facebook แล้ว Facebook นั้นน้องใช้ในการพูดคุยกับใครต่อใครมันมีอยู่แชทนึงที่น้องอ่ะส่งภาพของลับตัวเองกับคนที่รักแล้วภาพหำมันหลุดไปใน Facebook นั้นที่ถูกแฮกครับทุกคนโอ้โหเรื่องราวแม่ง What the fuck สัตว์อ่ะสวัสดีครับเปิดกล้องเลยเหรอมึงปิดก็ได้นะชื่ออะไรครับผมน้องๆปิดกล้องก็ได้นะไม่เป็นไรครับไม่พี่ไม่ซีเรียสปกติซีเรียสแหละปกติจะอยากเห็นหน้าปกติพี่ต้องเห็นหน้าทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทั้งทุกๆฝ่ายจะได้เวลาพูดคุยเนาะเราจะได้เห็นว่าเออแบบหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นที่มาที่ไปชัดเจนได้ไม่ใช่เอาเรื่องราวมาอุปโลกมาหลอกเราเผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราจะได้เห็นหน้ามันแล้วเอาหน้ามันน่ะมาใช้ในการแบบตามเรื่องต่อได้เนาะเพราะมีหลายเคสมาที่มาขอความช่วยเหลือแล้วเป็นโจรซะเองก็มีสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับครับผมชื่อโอ๊ตครับน้องโอ๊ตอายุเท่าไหร่ครับ13ปีครับ13ปีม .1 ชีวิตเด็กม .1 เป็นยังไงวะมันมีความทุกข์มันมีความลากลำบากในการใช้ชีวิตอะไรยังไงบ้างไหนเล่ามาดิก็สบายดีครับก็ไม่มีอะไรผมก็อยู่ปกติอะไรของมึงกูหมายถึงว่ามึงถูกแฮกยังไงมึงโดนโกงยังไงกูไม่ได้ถามว่าชีวิตมึงเป็นยังไงโอ๊ยโอ๊ตมึงก็เสือมึงแท้กูหมายถึงว่ามึงอ่ะชีวิตมึงเนี่ยที่ถูกแฮกมันเป็นยังไงอะไรโอ๊ยกูอยากให้เห็นมากเลยว่าข้อความที่มันทักเข้ามาในอินบ็อกซ์อ่ะคือมันประมาณ5หน้ากระดาษมึงกูคิดว่ามึงเขียนรายงานส่งอาจารย์มึงกูคิดว่ามึงเขียนเรียงความมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือมึงตอนนี้มึงกังวลว่าไอ้ Facebook ที่มึงโดนแฮกเนี่ยภาพหำของมึงมันจะหลุดไปใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะมึงมันเป็นทรัพย์สินในร่างกายน้องนะแล้วภาพที่ของรักของน้องอ่ะของรักของข้าสิ่งที่มันกำลังจะหลุดออกไปในโลกโซเชียลซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้แม่งหลุดหรือไม่หลุดด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสสำหรับน้องโอ๊ตมากๆนะครับทุกคนคือโอเคพี่ยอมรับเว้ยว่าพี่แม่งตลกอ่ะกับเรื่องนี้คือกูยอมรับกูขอโทษโอ๊ตมึงต้องเข้าใจคนดูด้วยนะว่ามุมพวกพี่อ่ะนึกออกป่ะเรื่องพวกเนี้ยไอ้ที่มันเป็นเรื่องที่จั๊กจี้หัวใจมากเลยแล้วโอ๊ตกูอยากรู้มากมึงไปทำอีท่าไหนวะเนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นยังไงก็คือตอนนั้นผมก็เล่นเกมปกติของผมพี่แบบอยู่ๆวันนึงอ่ะไอดีเกมผมก็เข้าไม่ได้พี่ผมก็เลยลองเข้าเฟซแล้วผมก็โดนมันเด้งออกจากเฟซผมพี่ก็คือเล่นอยู่ดีๆเลยคือผมแล้วก็โดนเด้งออกจาก Facebook ใช่ครับแล้วก็ลองเข้า Facebook แล้วเป็นยังไงมันขึ้นว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วไม่รู้อ๋อก็คือเข้า Facebook ไม่ได้แล้วล่ะข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว Facebook รหัสที่มึงเคยเข้าได้มึงก็เข้าไม่ได้แล้วมันบอกว่ารหัสมึงถูกเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับผมอ๋อถูกแฮกแล้วถูกแฮกแหละเรื่องตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มึงโดนนานหรือยังประมาณ
สัปดาห์หนึ่งแล้วพี่งั้นต้องรีบเลยต้องรีบเลยอีเมลที่เคยเชื่อมอยู่กับ Facebook นั้นน้องโอ๊ตยังเข้าได้อยู่ไหมครับยังใช้ได้ปกติอยู่โอเคครับดีทีเนี้ยเล่าให้ฟังเป็นความรู้กับโอ๊ตคือคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจระบบ Facebook มันมีระบบในการป้องกันตัวเองจากการถูกแฮกจากการถูกเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอีเมลด้วยการแจ้งลิงก์ของ Facebook เนี่ยมันจะมีการแจ้งเข้าไปในอีเมลตัวเก่าว่ามันมีอีเมลตัวใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่อีเมลของมึงนะมึงยินยอมให้อีเมลตัวใหม่เข้ามาแทนที่ไหมซึ่งมันจะส่งข้อความและลิงก์ในการดึงกู้รหัส Facebook คืนไปยังอีเมลของตัวเก่าที่เคยอยู่ใน Facebook นี้แล้วถูกเด้งออกไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ถึงได้ถามว่าระยะเวลาของการถูกแฮกเนี่ยมันนานขนาดไหนเพราะว่าลิงก์ตัวนี้ที่เราจะดึงคืนเนี่ยมันมีอายุในการที่จะดึงคืนอยู่ประมาณ7วันอุ๊ยอาทิตย์นึงพอดีเลยว่ะเป็นโดนเวลาไหนเข้ากัน 4-5 ทุ่มครับเฮ้ย 4-5 ทุ่มนั่นแปลว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงยังไม่ครบ7วันตอนนี้อยู่ประมาณ6วันโอ้งั้นต้องรีบเลยครับอ่ะอย่างงี้โอ๊ตอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวโอ๊ตส่ง ID พาสเวิร์ดของตัวอีเมลนะครับให้กับทีมงานพี่ในข้อความอินบ็อกซ์ของเพจที่โอ๊ตส่งข้อมูลมาแจ้งเรื่องตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยคือมันก็มีวิธีการในการดึงเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวลองให้ทีมงานพี่ไตเนี่ยทีมงานพี่แคทลองดึงอีกแบบนี้ก่อนดูเนาะแล้วโอ๊ตโดนได้ยังไงโอ๊ตไม่รู้เลยเหรอไปทำอะไรมีพฤติกรรมอะไรก่อนหน้านี้อะไรยังไงไม่รู้หรอไม่รู้เลยพี่ผมไม่เคยไปทำอะไรนะเอ้ามันจะโดนได้ยังไงอยู่ดีๆมันโดนไม่ได้มึงต้องเคยไปให้ใครหรือเปล่าให้แฟนเล่นไหมหรือยังไงไม่ครับล็อกอินไว้ที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวลองมาคุยกันซิว่าที่มาที่ไปคือตอนนี้ต้องพยายามเรียกเรียงที่มาที่ไปดูว่าความน่าจะเป็นว่า Facebook ที่มึงถูกแฮกเนี่ยมันถูกแฮกได้ยังไงถูกแฮกจากที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยผมล็อกอินไว้แค่ในโทรศัพท์กับคอมผมครับที่บ้านบ้านที่มึงอยู่เป็นบ้านส่วนตัวใช่มั้ยไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปก็เป็นบ้านส่วนตัวพี่อ๋อไม่มีคนเข้ามาก็มีเฉพาะครอบครัวเราแล้วเล่าให้ฟังหน่อยไอ้รูปที่ว่าเนี่ยส่งกันแบบไหนยังไงส่งให้ใครไอ้รูปหำมึงอะที่ว่าโทษนะผมส่งไปในแชทครับส่งให้ใครมึงคุยกับใครเรื่องอะไรไอ้เหี้ยดูมึงก็เป็นคนรู้จักผมแล้วมึงส่งทำไมมึงส่งทำไมมึงจะบ้าเหรอมึงเห็นหน้าไหมตอนรูปที่มึงส่งไปอ่ะไม่เห็นครับอ๋อถ่ายเฉพาะหำอย่างเดียวหน้าเนี่ยไม่เห็นใช่อ๋องั้นก็ไม่เป็นไรสิคนมันจะเห็นก็ช่างหัวมันดีมันไม่เห็นหน้ามึงนะโอ๊ตฮัลโหลได้แล้วครับได้แล้วหัวเฮ้ยได้แล้วโคตรสุดเออเดี๋ยวลองเข้าสดๆตรงนี้เลยอ่ะพี่แชร์หน้าจอนะน้องโอ๊ตโอ๊ตเห็นหน้าจอพี่ไหมเห็นครับโอเคเดี๋ยวพี่ลองเข้าดูนะครับโอเคเข้าละใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เซ็นเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวแม่งคนจะไปตามไปเชื่อเดี๋ยวคนจะไปส่องมันอันเมื่อกี้ชื่อเมื่อกี้เซ็นเซอร์ด้วยนะอันนี้คือ Facebook มึงใช่ไหมโอ้โหนี่ไงเฟซฟรีไฟล์ไอ้เหี้ยรหัสฟรีไฟล์โอ้โหนี่แก๊งมึงเหรอเยดอมึงก็หล่อใช้ได้เหมือนกันนะมึงคนไหนวะเนี่ยเหรอไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยเหรอไอ้เหี้ยได้คืนแล้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเปลี่ยนข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเบื้องต้นก็คืออันนี้เปลี่ยนเป็นอีเมลเราแล้วเปลี่ยนเป็นอีเมลพี่ให้แล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันสามารถเข้าได้อีกแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดึงลิงก์แต่เราก็ใส่2ชั้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลต่างๆเช่นเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้ใช่เบอร์โอ๊ตป่ะโอ๊ตดูหน้าจอพี่แชร์หน่อยครับไม่ใช่นะครับโอเคน่าจะเป็นเบอร์ที่คนร้ายเอามาเชื่อมโอ๊ตอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอ่ะอยู่ราชบุรีครับอ้าวไอ้เหี้ยมันมีคนราชบุรีออนด้วยนะเนี่ยสมุทรสาครเห็นป่ะมีสมุทรสาครแล้วก็มีราชบุรีนั่นแปลว่าคนที่แฮกมึงเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันกับมึงนะมันออนล่าสุดคือเมื่อ1กันยายังออนอยู่เลยเมื่อวานก่อนเนี่ย 3:00 น.เห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวลองโทรหามันดูฮัลโหลครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับใครพูดครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ใครพูดครับสวัสดีครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินสวัสดีครับฮัลโหลครับใครครับฮัลโหลครับอันนี้ใครพูดครับสวัสดีครับน้องฮัลโหลครับเอ้าไอชินไม่ได้ยินกูยังวะ3438ถูกนะเบอร์นี้แหละแต่แม่งเป็นเสียงเด็กกระโปกว่ะเดี๋ยวโทรมาอีกรอบนึงเดี๋ยวลองโทรมาอีกรอบนึงนะโอ๊ตนะว่าไงเมื่อกี้มันเสียงเพื่อนผมพี่ไอ้เทนเมื่อกี้เสียงเพื่อนเหรอใช่ครับอ้าวไอ้เหี้ยเบอร์เพื่อนมึงเหรอผมไม่มีเบอร์มันเหมือนกันพี่แต่เสียงคือใช่เลยลักษณะการพูดใช่เลยพี่ไหนมึงลองโทรหามันดิมึงเอาเบอร์มึงอ่ะโทรหามันดิแล้วลองพูดดีว่าเทนหรือเปล่าเอาไม่เป็นไรกูโทรเองเมื่อกี้น่าจะบั๊กหรือเหี้ยอะไรไม่รู้กูไม่รู้แต่ไม่ได้ยินเสียงกูมั่นใจไหมโอ๊ตไม่ค่อยแต่พี่แต่มันเหมือนจริงๆเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกรอบขออีกรอบเทียนเทียนใช่ป่ะโอ๊ตชื่อเทียนใช่ป่ะครับชื่อเทียนฮัลโหลน้องเทียนหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับเทียนพี่แก๊ตนะครับจากช่องแก๊ต X2 นะครับเทนพอดีพี่มีข้อมูลว่าเทนเนี่ยแฮก Facebook เพื่อนที่ชื่อโอ๊ตแล้วเทนเนี่ยเอาข้อมูลตัวเองเนี่ยมาใส่ใน Facebook นี้ไม่ว่าจะเป็น IP ในการเข้าล็อกอินพี่เห็นบ้านเทนมึงอยู่ราชบุรีเท
ทนแล้วเบอร์เนี้ยเนี่ยมึงเชื่อมอยู่กับเกมใครครับผมไม่รู้จักพี่ไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างนี้เทนมึงจะถูกดำเนินคดีนะครับน้องมึงแฮ็กข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมีความผิดนะครับโทษเนี้ยเนี่ยเขาแจ้งความจับมึงได้นะไอเทนแล้วเนี่ยพี่มีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มึงที่เชื่อมอยู่ IP address มึงที่บ้านมึงคอมพิวเตอร์ที่บ้านมึงที่ล็อกอินแล้วมึงแฮ็ก Facebook เพื่อนมึงเนี่ยออสออสฮัลโหลได้ยินมั้ยออสได้ยินนะครับเออแล้วเทียนอยู่โรงเรียนไหนเอาเนี่ยน้องออสมั้ยอยู่โรงเรียนเดียวกันครับอ้าวโอ้แม่งส้นตีนจัดเลยมึงนี่แม่งไอ้เหี้ยแล้วมึงไอ้เหี้ยแฮกเพื่อนตัวเองโอ้โหแล้วมึงแฮกมาได้ยังไงวะผมไปบ้านมันอ่ะพี่แล้วแบบผมเห็นรหัสมันเขียนมันจดเอาไว้อยู่ในคอมอะครับแล้วผมก็เลยถ่ายรูปเอามาเอาแล้วมึงก็ไปถ่ายของเขาไว้ใช่ครับจริงเหรอเอาแล้วโอ๊ตมึงชวนมันไปบ้านแล้วทีนี้มึงไปบ้านมึงแล้วมึงมันเห็นรหัสมึงเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์มึงมันก็เลยถ่ายเก็บไว้เราแฮกนานหรือยังเอาไปนานหรือยังผมเอามาได้ 2-3 วันครับผมก็เลยแบบลองเข้าดูครับ2-3 วันเหี้ยอะไรมันโดนแฮกมาเป็นอาทิตย์ละหมายถึง 2-3 วันนับตั้งแต่ที่มึงเอามาใช่ครับตั้งแต่ไปบ้านมันเลยครับแล้วมึงก็เอามาตั้งนานแล้ว 2-3 วันแล้วเราค่อยแฮกใช่ครับมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเพื่อนมึงมึงไม่สงสารเพื่อนมึงเหรอเทนมึงไม่คิดเหรอว่าเขาจะเดือดร้อนเนี่ยมึงไม่คิดเหรอว่าไอดีเขาก็มีความเสียใจที่มึงแม่งแฮกเขาไปแล้วกว่าเขาจะทำให้ไอดีนี้มันเก่งได้กว่าเขาจะเติมมาไม่เห็นใจเขาเหรอวะมึงอย่าวางสายนะไอสัตว์กูตามมึงจริงนะกูประจานมึงนะไอ้เหี้ยมึงไม่มีที่อยู่นะบอกไว้ก่อนมึงคิดบ้างทำอะไรอะครับน้องมึงเห็นใจคนอื่นเขาบ้างตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากได้พี่พอผมเอามาแล้วผมลองเล่นแล้วแบบผมถูกใจอะพี่ผมก็เลยแบบอยากได้ครับเออมึงโลภมึงอยากได้ของเขาก็คือแฮกไป 2-3 วันแรกยังไม่ได้เอาแล้วพอเข้าไปเล่นปุ๊บเสือกอยากได้ของเขาขึ้นมามึงไม่จริงหรอกไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่ได้อยากได้ของเขามึงถ่ายรหัสของเขาไปทำไมมึงมีความคิดจะโกงเขาตั้งแต่วันแรกที่มึงถ่ายไปแล้วไอ้เทนแล้วนี่ถ้าเกิดเขาไม่แฮกคืนมาได้เนี่ยน้องมันไม่มาเจอพี่แก๊ตเนี่ยมันจะได้คืนไหมมึงจะคืนเขาไหมคืนครับคืนแม่มึงสิเทนคืนเฮียอะไรมึงจะคืนยังไงผมเล่นแบบเล่นแล้วก็จะเอาคืนเพื่อนครับเล่นแล้วจะเอาคืนไหนเนี่ยมึงไม่เห็นคืนเลยผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก่อนหน้านี้อีกตั้งนานไม่รู้ตั้งกี่อาทิตย์ที่มึงตั้งแต่วันแรกที่มึงแฮกเข้าไปอ่ะมึงไม่เห็นคิดจะคืนเขาเลยนี่เหรอคนจะคืนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับโอ้โหมึงคิดบ้างว่าผลที่มันจะตามมามันจะมีอะไรบ้างเทนความรู้สึกของเพื่อนมึงอ่ะมึงคบกันมาอยู่จังหวัดเดียวกันเรียนด้วยกันไปบ้านกันไปมาหาสู่กันแล้วมึงคิดไหมว่าเนี่ยไอ้หาโอ๊ตมันก็จะมองมึงว่ามึงเป็นโจรเป็นเพื่อนที่ทรยศเป็นเพื่อนที่ไม่น่าคบหาแล้วจากนี้ไปมึงจะยังไงมึงจะคบกันยังไงต่อครับน้องเทนแล้วถ้าพ่อแม่เทนรู้พี่ลงนะคลิปเนี่ยพี่อัดคลิปอยู่นะครับเนี่ยแล้วพ่อแม่มึงรู้ว่ามึงเป็นโจรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงวะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่เออมึงทำอะไรมึงไม่คิดเนี่ยคิดเยอะๆครับทำอะไรว่าผลที่ตามมามันไม่ได้มีแค่ความสุขที่มึงจะได้มึงมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นเขาเนี่ยน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตมี Facebook เทนเปล่ามีอยู่ครับอย่างงี้โอ๊ตดึงไอ้เทนเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันใน Facebook น้องเทนเดี๋ยวคุยกันต่อใน Facebook นะครับโอ้โหโคตรเหี้ยเลยโอ้จริงๆมีเจอแบบนี้เยอะมากเจออย่างงี้เยอะมากเพื่อนใช่ต้องระวังดีๆบางทีพาเพื่อนมาบ้านเราไว้ใจไงคนสนิทคนใกล้ตัวนี่แหละมันมีโอกาสที่จะเห็น Facebook เห็นรหัสเราเห็นทุกอย่างใช่แล้วคนใกล้ตัวแบบนี้บางทีมันเกิดความโลภมันเริ่มต้นจากการที่ไม่คิดจะโกงนี่แหละแล้วมันเกิดความโลภความอยากได้เขาถึงได้บอกกันว่าโบราณถึงได้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินเรื่องสมบัติพวกนี้มันถึงได้มีการฆ่ากันลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อนหักหลังเพื่อนนึกออกไหมครับเรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังดีๆอย่าไว้ใจใครง่ายๆเทนแชร์หน้าจอหน่อยครับพี่ขอดูหน่อยอันนี้พี่เตะเทนออกจากระบบหมดแล้วแหละแต่พี่ขอดูหน่อยว่าเทนล็อกอินอย่างอื่นอะไรยังไงไว้บ้างพอดีมันมีข้อมูลส่วนตัวของไอ้โอ๊ตมันเข้าไปใน Messenger หน่อยกดออกจากอันนี้หน่อยครับกดออกจากแชทนี้หน่อยแล้วไปที่รูปโปรไฟล์สายซ้ายบนครับโปรไฟล์ซ้ายบนกดสลับบัญชีหน่อยครับอ๋อไม่มีโอเคครับมันไม่เข้า Messenger มันเข้าแค่ Facebook อย่างงี้ขอดูภาพหน่อยครับขอดูภาพในมือถือหน่อยน้องเทนภาพในแกลเลอรี่อ่ะครับในโทรศัพท์มือถือเราอ่ะ19นี่คือภาพล่าสุดย้อนหลังมาโอเคไม่มีว่ะไม่เป็นไรครับผมปิดหน้าจอเลยครับปิดแชร์เลยครับพอแล้วครับไม่เป็นไรมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราพี่ก็ไม่อยากดูเยอะเทนเก็บเรื่องราวเนี้ยเป็นบทเรียนชีวิตดีๆนะครับเทนอายุเท่าไหร่12ปีครับ12ปีป.6เป็นเพื่อนกันได้ยังไงวะไอ้เหี้ยโอ๊ตม.1นะก็คืออยู่โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเองมันเป็นประถมด้วยมัธยมด้วยเหรอครับเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันบ้านใกล้กันด้วยเหรอแบบหมู่บ้านเดียวกันครับ
โอ้โหเนี่ยมึงจำไม่เป็นบทเรียนเลยนะไอ้เทนแล้วจากนี้ไปเนี่ยความสัมพันธ์ของมึงเนี่ยมันก็เสียเพื่อนด้วยไอ้โอ๊ตมันก็จะไม่รู้สึกว่ามึงแม่งเป็นเพื่อนที่น่าคบหาอีกต่อไปอ่ะคิดดีๆครับน้องเทนเวลาจะทำอะไรเข้าใจว่าอยากจะได้ของคนอื่นเข้าใจว่าความโลภบางทีมันอยากจะได้มากจนไม่ได้คิดว่าสิ่งที่จะตามมามันจะมีอะไรยังไงบ้างแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวครับมันมีอะไรหลายๆอย่างในเฟซบุ๊กเขาอย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคออกไปได้เลยครับกดวางสายเลยครับน้องเทนไหนว่าโอ๊ตแชทดูดิอันไหนอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงต้องระวังนะโอ๊ตมึงอันนี้ส่งหำเงี้ยให้คนอื่นดูอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับถ่ายให้ดูหน่อยทำไมต้องถ่ายไม่อ่ะก็ดูพรุ่งนี้บอกให้เขาเติมวอให้ด้วยอันนี้คือมึงขายภาพตัวเองหรือยังไงหรือวอนี่คือเติมวอนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนเคยผมเนี่ยพี่แล้วมึงก็ส่งต้องระวังนะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องนะมึงระบบพวกนี้เวลามึงส่งข้อความหากันเนี่ยมันอยู่ในโลกโซเชียลตลอดนะเว้ยครับไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ได้ใหญ่นี่หว่ากูเซลเล่นแหมมึงต้องระวังนะเนี่ยมึงมาส่งหำกันแบบนี้ไม่ได้นะโอ๊ตไปบอกเขาด้วยว่าห้ามก๊อปปี้ส่งให้ใครนะขอแบบเต็มๆมันเบอร์อยากได้ตอนแข็งสุดๆด้วย มึงก็ทำไปทั่วไปเทียบนะโอ๊ยกูปวดหัวโอ้พอเออหมอยก็ไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเอ้ยมึงก็หาทำไปทั่วไปเทียบเนาะโอ๊ตขอบคุณพี่มากพี่แบบผมกลัวมากเลยว่าภาพผมจะหลุดผมโคตรกังวลเลยพี่เออโอเคอ่ะได้คืนก็ดีละครับ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 ไม่เป็นไรคราวหน้าต้องระมัดระวังอย่าไปส่งภาพแบบเนี้ยมึงไม่รู้หรอกว่าเฟซบุ๊กมึงอ่ะจะถูกแฮ็กเมื่อไหร่มึงไม่รู้หรอกว่าใครจะมาเข้าในเครื่องโทรศัพท์มือถือมึงบ้างมึงไม่รู้หรอกว่าวันนึงมันจะมีใครเข้ามาดูข้อความในเซนเจอร์ว่ามึงคุยกับใครอะไรยังไงมึงต้องระมัดระวังเข้าใจไหมครับอย่าส่งภาพแบบนี้ให้ใครอย่าวิดีโออย่าทำเรื่องแบบนี้แม่งอันตรายวันหนึ่งมันหลุดได้มึงเข้าใจไหมโอ๊ตครับเอ้าทำให้เป็นบทเรียนน้องโอเคโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮียแม่งโคตรพังงาเลยว่ะเฮียสุดยอดว่ะน้อยไอ้ชี้กูจะบ้าตายเอ้าทุกคนครับระวังดีๆนะครับทุกคนจะได้เป็นบทเรียนเนาะชิคแนลโย่สวัสดีปั๊บปุ้มเป็นปั๊บปั๊บปุ๊ดปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ้ยน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแกทเอ็กซ์ทูด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 ูแล้วเจอกันนะครับ